วันนี้เสนอตอนเจียโชรับหรือยอมรับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการสีสันภาษาจีนครับและซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่3แล้วครับที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์และวลีต่างๆนะครับรวมถึงประโยคเกี่ยวกับงานด้านบริการครับคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าเจียโชแปลว่ารับหรือยอมรับสวัสดีค่ะวันนี้เสนอคำศัพท์คำว่าเจียโชเจียโชเป็นคำกริยาแปลว่ารับหรือยอมรับมีวลีอะไรบ้าง接受他的意见รับความคิดเห็นของเขา接受你的建议รับข้อเสนอแนะของคุณ接受教育ได้รับการศึกษาหลังจากที่ได้ฟังเหล่าซื้อหนูนายกตัวอย่างวลีกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนำไปใช้ในสถานการณ์จำลองกันครับ请问一般的美容师或者按摩师都有资格证吗？根据法律的规定是要有的。我们的按摩师都是接受过特殊培训。哦，那很好。这里的按摩师都有保健按摩资格证。คำศัพท์คำนี้ครับยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์มีประโยคอะไรนั้นเรามาฟังกันค่ะหากเราจะพูดว่าเขาตอบรับคำเชิญของฉันแล้วเราจะพูดว่า他接受了我的邀请ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะ他接受了我的邀请หากเราจะพูดว่าฉันไม่สามารถรับคำขอร้องของเขาได้เราจะพูดว่า我不能接受他的要求ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะ我不能接受他的要求ช่วงท้ายของรายการลืมไม่ได้เลยครับมีคำคมข้อคิดดีๆจากรายการมาฝากคุณผู้ชมกันครับ积极的态度是一个人一生中拥有的最重要的财富ทัศนคติเชิงบวกเป็นสุดยอดแห่งความมั่งคั่งของชีวิตคนคนหนึ่งก่อนจบรายการเรามีสถานการณ์จำลองมาให้คุณผู้ชมฟังทบทวนกันอีกรอบครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ请问一般的美容师或者按摩师都有资格证吗根据法律的规定是要有的我们的按摩师都是接受过特殊培训。哦，那很好。这里的按摩师都有保健按摩资格证。เพราะมีเธอรู้ใจ เพราะมีเธอเข้าใจ ผ่านเรื่องราวมากมายไม่เคยหวั่น ขอแค่เรารู้ใจสิ่งใดๆไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ